ถุงพลาสติกที่ร้านเออแซบทำแบบนี้ได้นะคะเอามาเป็นถังขยะวันนี้มาทานที่ร้านเออแซบลาดพร้าว64แยก4อีกแล้วค่ะก็บอกแล้วว่ามันอร่อยจริงๆก็ไม่อยากจะบอกให้ใครรู้หรอกเพราะว่าจะต้องต่อคิวไงแม่และจะบอกว่าช่วงนี้ต่อคิวจริงจ้ะแต่วันนี้มาดึกหน่อยก็เลยไม่ต้องต่อคิวถ้าเกิดว่าใครไม่อยากมารอนานนะคะให้โทรไปจองโต๊ะหรือจองในเพจก็ได้ค่ะเพจเออแซบช่วงนี้เขาฮอตนะจ๊ะว่าไม่ได้เห็นเจ้าของร้านนะคะน้องวินบอกว่าคนที่มาทานนะคะส่วนใหญ่มาทานตามรีวิวเลยและที่สำคัญก็คือกลับมาทานซ้ำด้วยก็บอกแล้วว่ารีวิวแต่ร้านอร่อยเนี่ยก็ไปเองกินเองจ่ายเองนะจ๊ะเวลาอยากกินหมูกระทะก็ไม่ต้องไปรอร้านดังแล้วแต่ก็ว่าไปช่วงนี้ก็ต้องรออยู่นะว่าบาปอะวันนี้นะคะก็มากินกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะสั่งเซตหมูกระทะชุดเล็กค่ะเราว่าชุดเล็กนะคะของร้านนี้นะก็พอกินแล้วนะคะสำหรับ2คนแต่ถ้าเกิดมากันสักแบบ 3-4 คนก็สั่งชุดใหญ่ไปเลยค่ะคุ้มอยากกินเนื้อนะคะก็สั่งเพิ่มได้มีทั้งเสือร้องไห้มีริบอายเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเขาก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วมาให้นะคะข้นๆเลยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะค่ะตับสดมากหวานมากค่ะจริงๆเราก็สั่งแจ่วฮอนด้วยนะคะเอามาซดน้ำแบบชื่นใจร้านเขาเป็นร้านแจ่วฮอนนะคะแต่หมูกระทะออกดีร้านเขาคัดวัตถุดิบจริงๆค่ะกินทุกคำคืออร่อยทุกคำค่ะที่นี่ยังมียำมีปูดองแซลมอนดองอีกอย่างนึงนะคะที่อยากแนะนำไก่ทอดกับหมูยอทอดค่ะอร่อยหรือแบบถ้าไม่อยากจะมากินหมูกระทะนะคะก็สั่งเป็นอะลาคาร์ททานก็ได้นะคะมีเครื่องดื่มอยู่กันยาวๆถึง5ทุ่มเที่ยงคืนไปเลยค่ะกินไปกับเจ้าของร้านไปเลยอย่าลืมเอาน้ำที่หมักในหมูเนี่ยมาใส่ในหมูกระทะนะคะอร่อยมากใครที่อยากจะมาทานตามนะคะช่วงนี้อาจจะต้องต่อคิวรอคิวหน่อยทักไปจองคิวที่เพจได้นะคะเจ้าของร้านก็คือใจดีแล้วก็ตลกด้วยใครมาก็ให้เจ้าของร้านเล่นตลกให้ดูด้วยละกันนะคะอย่าลืมเก็บคลิปเก็บรีวิวมาฝากกันด้วยนะ